还在等吗？风卷飞沙，繁华落下，背对天涯。你的轮廓，黑暗中淹没，回忆住了这座，握不住你的手。แอบดูสาวใช้อีกแล้วเหรออุ้ยคือไม่ใช่ขอรับนายน้อยเข้าใจผิดแล้วยังจะกล้าโกหกอีกเหรออยากโดนหักขาหรือไงโอ้ยนายน้อยอย่าทำข้าเลยถ้าขาของข้าหักแล้วก็ท่านจะหาทาสรับใช้คนไหนมารับใช้ได้อีกล่ะขอรับจะว่าไปแล้วข้ามีเรื่องที่ต้องใช้งานเจ้าอยู่พอดีเลยอ๋อขอรับเฮ้นี่มูเลอร์ปล่อยมาไปก่อนตามข้ามามีเรื่องจะให้ช่วยให้เขาเจอคนรับใช้สองคนแอบขโมยของนั่งแบ่งของอยู่ทั้งนั้นน่ะช่วยจับตาดูพวกเขาหน่อยได้ไหมก็จะไปเรียกคนมาช่วยมาเร็ว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 เข้าเร็วเข้าไปกันเร็วเร็วเลยมา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 นี่พวกเขาอยู่ข้างในรู้อยู่ด้านข้างขอจับตาดูไว้นะเขาจะไปเรียกคนมาไปเร็วดูให้ดีๆฮะไปเร็วๆสิยืนบื้อทำไมเออเร็วมันอยู่นี่ไหนแล้วไหนแล้วไหนคนชั่วได้แล้วไอ้ที่ไหนที่ตาอี้แน่ดูได้ยังไงอะไรที่ว่าไอ้คนลามกจริงจริงจริงเลยไอ้เรื่องนี้มันเลิกจับไว้จริงเลยคนเดียวไปแล้วไปจับไว้ไหนคนที่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 ไหนจับไว้จับไว้ข้านึกว่าก็นึกว่าเจ้าเป็นเด็กดีซะอีกไม่ใช่ข้านะหน่อยหยุดมันนะปากแค่นี้เหรอจะหนีไปไหนไปไหนไม่ปิดตายไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้านะไม่ใช่ข้าจะไปไหนฮะหยุดก่อนจะทำอะไรกันน้อยน้อยน้อยเขาเป็นคนชั่วเขาแอบดูเราซะค่ะและยังขโมยเสื้อในเราไปด้วยเป็นเช่นนั้นเหรอท่านหญิงเบียนอันเขาเป็นคนเลี้ยงม้าที่เจ้าพามาเมื่อวันก่อนไม่ใช่เหรอข้าไม่สนใจว่าข้างนอกเจ้าเล่นอะไรนะแต่คนใช้ในบ้านต้องมีความประพฤติที่ดีถ้าทุกคนเหมือนเขาจวนแห่งนี้คงยุ่งเหยิง
แล้วท่านแม่จะทำอะไรกับเขาตั้งแต่ที่เขามาทำงานรับใช้ข้าสังเกตเห็นว่ารูปวาดกับเครื่องชามเริ่มหายไปสงสัยว่าใครเป็นคนขโมยไปไม่คิดเลยว่าหัวขโมยจะก่อเรื่องวุ่นวายเช่นนี้เขาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วลงโทษเขาแล้วไล่ออกไปทหารช้าก่อนท่านบอกว่าเขาขโมยของไปมีหลักฐานหรือเปล่าพวกเรานั้นอยู่กันอย่างสุขสบายมานานหลายปีพอเขาเข้ามาสิ่งของกลับเริ่มหายไปถ้าไม่ใช่เขาเราจะเป็นผู้ใดได้อีกคนใช้ทุกคนก็ได้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วนี่นะเจ้าคิดว่าเขาใส่ร้ายเขาเหรอในเมื่อข้าเป็นคนพาเขามาที่นี่ข้าควรเป็นคนตัดสินว่าจะทำยังไงได้ยินหรือไม่ในน้อยของเจ้ากำลังเข้าข้างหัวขโมยท่านแม่ไม่ต้องพูดเช่นนี้หรอกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างแน่นอนในเมื่อเขาเป็นคนใช้ของข้าข้าจะลงโทษเขาเองคุกเข่าข้าบอกให้คุกเข่าเราได้ลงโทษเขาแล้วข้าหวังว่าเราจะจบเรื่องนี้ถ้าเขาทำผิดอีกข้าจะไม่ปกป้องเขาอีกแล้วข้าไม่มีสิทธิ์จะลงโทษหรือให้อภัยโบราณว่าไว้บ้านที่ไร้กฎเกณฑ์จะมีแต่ความล่มจมบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์คนใช้จะฝ่าฝืนกฎได้ยังไงถ้าเราให้อภัยเขาหลังจากที่เขาทำผิดกฎเกณฑ์หากในอนาคตมีคนใช้ที่ทำเช่นเดียวกันข้าก็ควรจะปล่อยเขาไปเหมือนกันใช่ไหมล่ะแล้วข้าจะดูแลจวนนี้ได้ยังไงกันจับเขาโยนออกไปอย่าให้ข้าเห็นหน้าอีกเดี๋ยวก็ออกไปเลยสมควรแล้วไปเลยโรคจิตไปไปเลยนะต้องเจอแบบนี้แหละควรแล้วใช่แล้วต้องระวังตัวให้มากเลยต้องจิตสิ้นควรแบบนี้ใช่ใช่สมควรใช่ได้ก็ดีดีมากนี่รางวัลโอ้ยขอบคุณขอรับข้าเกลียดเจ้านั่นมาตั้งนานแล้วนายน้อยข้าทำซุปมาเจ้าค่ะวางไว้ท่านดูไม่พอใจนะเจ้าคะเป็นเพราะมูเลอร์เหรอชีวิตนี้ข้าไม่เคยตีคนใช้เลยแต่ท่านทำถูกต้องแล้วตัณหาเป็นบาปร้ายแรงถ้าไม่สั่งสอนเขาอาจกลายเป็นคนชั่วการที่เขาจากไปถือเป็นเรื่องดีให้เขาได้ทบทวนในสิ่งที่ได้ทำก็จริงนะเขาอาจจะเป็นคนชั่วร้ายเพราะมีแต่คนชั่วๆอยู่รอบตัวเขา
แต่ว่าเขาจะขโมยรูปวาดกับเครื่องชามทำไมท่านรู้จักที่แห่งนี้หรือไม่ถ้ำลั่วเทียนรู้หรือไม่ว่าเหตุใดถึงชื่อนี้เป็นสถานที่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เลวมีความรู้ยิ่งนักเป็นที่ที่ท่านสามารถซื้อขายทุกสิ่งได้แล้วท่านมาทำไมล่ะข้าบอกแล้วว่าข้ามาขายไข่มุกถ้ามาขายโปรดลดความคาดหวังขายในราคาที่เหมาะสมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้เงินที่ท่านต้องการสำหรับข้าข้าจะได้รับเงินในส่วนของข้านายนะข้าจะจ่ายข้านายหน้าให้เจ้าไข่มุกของข้าเป็นสิ่งที่วิเศษมากข้าต้องหาผู้ซื้อที่เชี่ยวชาญขอให้ท่านโชคดีทุกท่านโปรดฟังข้าโอ้ยนี่คือนางเงือกทะเลแห่งตะวันออกในตำนานเสน่ห์งดงามอันไร้ที่ติได้ครอบครองยิ่งนักนางเงือกเหรอใช่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 จริงเหรอเนี่ยเพิ่งเคยเห็นมีหางเป็นปลาด้วยเริ่มต้นที่ทอง300ตำลึง350ตำลึง400ตำลึงมีมากกว่า400หรือไม่600ตำลึงโอ้โห600ตำลึงเลยแหมทุ่มสุดตัว600ครั้งที่1 600ครั้งที่2ครั้งสุดท้ายหายยินดีกับคุณชายด้วยนางเงือกตนนี้เป็นของท่านแล้วน่ายินดีกับเขานะปกเมยท่านโปรดแสดงสมบัติของท่านด้วยนั่นคือไข่มุกสวรรค์ไข่มุกสวรรค์อีกหนึ่งเม็ดท่านสังฆราชพูดถูกถ้ำลั่วเทียนเต็มไปด้วยสมบัติทุกชนิดในที่สุดข้าก็พบแล้วนั่นคือไข่มุกสวรรค์เหรอท่านมีรสนิยมที่ดีมากนี่คือไข่มุกสวรรค์แต่หากไม่มีไข่มุกอีก8เม็ดก็ไม่ได้ต่างอะไรกับหยกชิ้นเล็กๆเป็นแค่ของไร้ค่าท่านมีความคิดของท่านต่างคนก็ต่างคิดแล้วราคามันเท่าไหร่อ่ะทอง 1,000 ตำลึงโอ้ท่านบ้าเกินไปแล้วโอ้นี่แพงจะมาแพงจ่ายให้เจ้าของเตอูเสียอีกนะเนี่ยใช่ไหมอ่ะมันแพงเหลือเกินน่ะจริงไหมพวกเราใช่ใช่โอ้ 1,000 ตำลึงเพื่อไข่มุก1เม็ดออกไปเลยออกไป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 เลยไปโอ้เกินท่านซูโปรดรอก่อนถึงแม้ว่าจะขายไข่มุกไม่ได้ทว่าข้าจ่ายค่านายหน้าให้เจ้าแล้วท่านใจเย็นก่อนข้าไม่ได้มาพูดเรื่องนั้น
พวกคนที่ตามไม่ถึงนั้นไม่คู่ควรกับไข่มุกของท่านหรอกท่านคือท่านอย่าตื่นประหนกท่านกำลังรอคนคนหนึ่งที่รู้จักไข่มุกเช่นนี้ถูกต้องท่านทราบหรือไม่ว่าไข่มุกนี้คืออะไรถึงขายในราคา 1,000 ตำลึงโอ้ถ้าท่านพูดเช่นนั้นข้าไม่ได้ตั้งราคาสูงเกินไปเลยสักนิดใช่แล้วข้าจะซื้อไข่มุกเองทำไมท่านไม่ตกลงเหรอไม่ใช่ว่าไม่ตกลงข้าแค่สงสัยเท่านั้นถ้าท่านหลงไหลในไข่มุกนี้ทำไมท่านต้องซื้อแบบลับๆแทนที่จะประมูลกันด้วยล่ะข้าทำเช่นนี้มาตลอดไม่ชอบเป็นจุดเด่นขายไข่มุกให้ข้าแล้วท่านก็จะได้เงินท่านพลาดโอกาสสำคัญไปแล้วช้าก่อนหมายความว่ายังไงข้าไม่ขายแล้วท่านคิดว่าข้าไม่รู้เหรอนี่คือไข่มุกสวรรค์สมบัติของท่านเทพเจ้าวัตถุมงคลของพระพุทธเจ้าข้าต้องยินยอมที่จะขายมิเช่นนั้นจะฝ่าฝืนความประสงค์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เรานักสะสมไม่ควรทำเรามาทำข้อเสนอกันข้าได้ยินว่าผู้ใดที่มาถึงถ้ำลวดเทียนได้ต่างก็มีวิทยายุทธกล้าแกร่งข้ารู้ว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาข้าจึงมีเรื่องขอให้ท่านช่วยถ้าท่านทำสำเร็จข้าจะมอบไข่มุกให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายอะไรบอกมาได้เลยจับไว้จับไว้จับไว้หลบไปเดี๋ยวนี้รถแรงหลบไปเร็วเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเจ้าทำอะไรเนี่ยตาบอดหรือไงจะทำเกวียนข้าล้มนะเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าทำอะไรอะฮะเจ้าไม่ได้เป็นอะไรเอาเกวียนเจ้าออกไปได้แล้วไปเข็นเกวียนของเจ้าออกไปเลยบอกแล้วว่ารถแรงพ่อหนุ่มช่างน่าประทับใจยิ่งนักพ่อหนุ่มข้าน่ะชอบผูกมิตรมากกว่าสิ่งอื่นใดด้วยความสามารถของเจ้าเนี่ยจะไม่สมควรโดนเด็กพวกนั้นรังแกเลยและก็ไม่ควรหิวโซเช่นนี้ด้วยนะหลังจากนี้มาติดตามข้าดิเจ้าจะมีเนื้อให้กินตลอดเลยจะว่าไปนะข้ายังไม่ได้ถามชื่อของเจ้าเลยอะดิให้ข้าเรียกว่าอะไรอะฮะมูเลอร์เฮ้ยข้าไม่เอาไปหรอกนี่แสดงว่าเจ้าเคยทำงานให้ตระกูลสูงๆงั้นเหรอยิ่งครอบครัวรวยเท่าไรเขาจะยิ่งทำให้เราแย่มากขึ้นเท่านั้นนะเฮ้ยติดตามข้ามาเถอะนะและถือว่าเราเป็นพี่ใช้ชีวิตสุขสบายไปด้วยกันเจ้าไม่ต้องเรียกเขาว่าพี่หรอกเรียกชื่อข้าก็พอข้าชื่อนีโก้ข้าชื่อนีโก้กินนี่มะนี่ดูสิยังร้อนร้อนอยู่เลยกินสักลูกไหมนี่เจ้ากินสักลูกเถอะอย่ามัวแต่มองสิกินได้แล้วเดี๋ยวพอเย็นจะต
้องแบบนี้สิกินเยอะๆนะตัวนี้เป็นยังไงฮะตัวนี้เหมาะนะสำหรับกินคนเดียวนี่เราเลี้ยงแบบเปิดปล่อยให้มันอยู่อย่างอิสระเนื้ออร่อยเจ้าเห็นคนขายไก่ย่างนะมะข้าน่ะทำงานให้เขามาทั้งปีแต่เขาให้เงินค่าแค่ครึ่งปีเองเป็นเจ้านายที่แย่มากเลยนี่เจ้าไปเอาไก่หนึ่งตัวมาจากเขาทีนะพอกลับมาแล้วเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้หมัวรออะไรอยู่แล้วเจ้านะมีความสามารถแสนวิเศษหรือเจ้าอยากจะดูคนที่อ่อนแออย่างข้าเนี่ยถูกรังแกอ๋อท่านลูกค้าตัวนี้15เหรียญไม่แพงอ้าวเดี๋ยวไก่ของข้ากลับมาโอ้โหไก่ข้ามาหยุดนะหยุดนะนี่ไก่ตัวนี้เจ้าหยิบมาก็เป็นของเจ้าส่วนเงินนี้ข้าหยิบมาก็เป็นของข้าเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เจ้าในอนาคตนะเจ้าเอาเงินมาจากไหนข้าขโมยมาเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยหยุดนะเอาเงินคืนมาให้ข้าก็เราตกลงกันแล้วว่าเงินเป็นของข้าไงไม่คิดเลยว่าเด็กหนุ่มอย่างเจ้าจะโลภมาขนาดนี้ถ้าไม่คืนเงินข้ามาเราได้เห็นดีกันนะมันไม่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องฮะเจ้าหยิบไก่มาเจ้าก็กินไปใครหยิบเงินมามันก็ต้องเป็นของข้าดิเจ้าขโมยจากใครมาก็ต้องไปคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้าก่อนทำไมเจ้าถึงดื้อรั้นเช่นนี้ฮะเงินน่ะเป็นของเราแล้วจะเอาไปคืนเขาทำไมไก่มาเจ้าก็ผิดเหมือนกันข้าทำเพราะว่าเขาเป็นเจ้านายไม่ดีก็ถูกแล้วข้าขโมยเงินของเขาสำหรับคนอื่นที่เขาเคยทำไม่ดีด้วยไงคนอื่นเหรอใช่นะเด้เขาติดเงินคนอื่นด้วยเหรอคนขายไก่คนนี้มันเป็นคนชั่วนะฮะรอไปถามดูดิเจ้าจะรู้ว่าคนที่เคยทำงานให้เขาเนี่ยไม่ได้เงินเต็มจำนวนกันทั้งนั้นเลยนะฮะเขาไม่จ่ายด้วยซ้ำไปเจ้าขโมยเงินเพื่อไปจ่ายคืนให้คนอื่นเองเหรอใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแน่นอนอยู่แล้วโชคดีจริงๆที่ข้าได้ไปเจอคนโง่ๆอย่างเขาเนี่ยเจ้าพูดอะไรนะข้าพูดว่าข้าติดหนี้เจ้าที่ช่วยเอาเงินมาคืนให้ข้ากินไก่ให้เสร็จนะเดี๋ยวข้าพาเจ้าไปสถานที่ดีๆเลยอะเข้ามาพวกเรามาถึงกันแล้วช้าก่อนเจ้ายังกล้าโผล่หน้ามาอีกเหรอครั้งที่แล้วเจ้ายังไม่ได้จ่ายค่าเหล้าเลยจ่ายมาเดี๋ยวนี้ ข้ามีเงินมากกว่าที่ข้าติดเจ้าซะอีกนะนี่ดูนี่นี่คือเงินที่ข้าติดเจ้าครั้งก่อนรีบไปเรียกชุนหัวมาให้ข้าได้ละแล้วก็หาแม่นางอีกคนหนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อหนุ่มคนนี้ด้วยอะนี่กูจะไปตกขังข้าวสารมาเหรอชุนหัวชุนหัวท่านพี่ของเจ้ามาหาเจ้าแล้วชิวเย่เจ้ามานี่เร็วมาแล้วเจ้าค่ะท่านหายไปไหนมาก็คิดถึงท่านจะแย่อยู่แล้วแล้วข้ากำลังไปหาเงินมาอยู่ยังไงแล้วดูแลเขาดีๆนะอย่างนี้ค่อยน่าพูดหน่อยอ่ะไปเจอกันทีหลังนะขอให้สนุกล่ะมาจ้ามาพ่อหนุ่มทุกอย่างเนี่ยมีครั้งแรกเสมอผ่อนคลายหน่อยสิคุณชายเชิญข้างในเจ้าค่ะข้าจะพาแม่นางงามๆกับเหล้าอร่อยๆมาให้ตามข้ามาเลยไม่จำเป็นเรามาพบคนเขาน่าจะอยู่ข้างในมาพบคนเหรอเจ้าคะไต่เท้าใช่เขาหรือไม่คุณชาย
จ้าน่ารักมากๆเลยใช่ท่านคือข้าเหมือนฉันค่ะขอให้ท่านสนุกนะเจ้าค่ะโอ้ยเจ้าต้องการอะไรข้ารู้จักเจ้าเหรอขออภัยคุณชายโจท่านลืมข้าแล้วเหรอเจ้ารู้ชื่อสกุลข้าได้ยังไงไม่ใช่แค่ชื่อสกุลของท่านข้ารู้ด้วยว่าท่านมีสิ่งที่ข้าต้องการอยู่เจ้าต้องการอะไรเหรอน้ำเต้าทองคำเจ้าเป็นคนซื้อเหรอใช่แล้วข้าเองท่านมีอยู่กับตัวหรือไม่แน่นอนต้องมีอยู่แล้วเราตกลงกันชัดเจนในจดหมายแล้วนี่รอสักครู่เขาจะไปเอามาให้โอ้โหฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวสิเกิดอะไรขึ้นมีอะไรกันฮะดูเหมือนเจ้าจะต้องฝึกฝนมากกว่านี้เจ้าถูกจับกุมแล้วข้าไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้ตรวจการข้านึกว่าท่านเป็นโจรที่ไหนข้าไม่ได้ฆ่าใครท่านจับข้าทำไมเจ้าไม่ได้ฆ่าคนเพื่อเงินแต่เจ้าขายของโจรเป็นเรื่องเลวร้ายเช่นกันนี่คือน้ำเต้าทองคำก็แค่น้ำเต้าดินเหนียวไม่ใช่น้ำเต้าทองคำหรอกนะอะไรนั่นแหละแล้วนี่คืออะไรพาตัวเข้าไปขอรับนี่พ่อหนุ่มไม่ต้องเขินอายกลับมาก่อนสินี่เดี๋ยวสิเกิดอะไรขึ้นหนีทำไมอ่ะมีอะไรเหรอก็เขาจ่ายเงินแล้วก็ออกไปเลยสิโอ้ยให้ตายสิช่างเป็นเด็กที่ไร้เดียงสายิ่งนักใกล้ถึงวันพระราชสมภพฮองเฮาแล้วพวกเราจะต้องขอคารวะท่านซื้อมาไต่เท้าเย่ท่านซื้อมาข้าขอเวลาสักครู่หนึ่งจะได้หรือไม่อืมขอรับเชิญเชิญมีอะไรให้ข้าช่วยอย่างนั้นเหรอไต่เท้าซื้อมานี่คือรายชื่อคนในฉือซานพวกเขาขอให้เรารับจำนวนคือว่าไต่เท้าเย่ใกล้จะถึงวันพระราชสมภพต้องมายุ่งกับคำร้องเรียนเช่นนี้จะทำเสียบรรยากาศกันเปล่าๆข้าคิดว่าคำร้องเรียนนี้ท่านควรส่งไปทีหลังจะดีกว่าไต่เท้าซื้อมานี่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากฉันเฮ้ยไต่เท้าเย่ข้าราชสำนักต้องปรับตัวตามเหตุการณ์สิ่งสำคัญที่สุดคือวันพระราชสมภพของฮองเฮาไม่ใช่เหรอขอรับท่านพูดถูกต้องแล้วไต่เท้าเย่พวกเรากำลังปรึกษาเรื่องงานพระราชสมภพฮองเฮาน่ะท่านอยากจะร่วมกับเราหรือไม่ข้ายินดียิ่งไปเถอะเสี่ยวหูจะไปตรวจสอบอยู่ที่นั่นขอรับไปช้าก่อนถ้าผู้ลี้ภัยในถนนลิ่วหลีไม่ได้สร้างปัญหาอะไรเจ้าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกเขาขอรับไปหยุดก่อนเอาคืนมานะเอาคืนมาเอาคืนมาสิเฮ้ยเขาพลักเจ้าเลยคุณชายคุณชายก็ดูเป็นคนจิตใจดีทำไมท่านถึงได้มารังแกขอทานเช่นนี้ล่ะอย่ามาพูดจาเหลวไหลเขาเป็นคนที่ขโมยเงินข้าไปนะจะขโมยเงินเขาไปเหรอท่านแม่เขาป่วยเอาคืนมาคุณชายท่านโปรดรับไปตอนนี้ท่านก็ได้เงินคืนแล้ว
แต่เขาเป็นเด็กไร้ทางสู้ท่านทำให้เขาบาดเจ็บท่านจะชดใช้อย่างไรใช่แล้วไปทำร้ายเด็กได้อย่างไรกันน่ะฮะดูแขนเขาสิใจร้ายเกินใช่โหดร้ายที่สุดทำแบบนี้นั่นเด็กข้าไม่ยอมเอาคืนแน่เจ้าต้องการอะไรให้เขาขัดขาของเจ้าคืนเด็กใช่ใช่ใช่ทำยังไงมาใช่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 จะได้รู้เลยเอาเลยหายกันแบบนี้นั่นแหละแต่เท้ามาได้จังหวะพอดีโปรดตัดสินให้เราด้วยข้าเห็นทุกอย่างแล้วโถตามคำพูดของท่านซูตราบใดที่ยังเป็นเด็กต่อให้ขโมยเงินไปหากคืนเงินก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาโตไปแล้วฆ่าใครสักคนล่ะแม่ของเจ้าต้องไปหาหมอใช่ไหมรับไปสิแล้วก็อย่าขโมยอะไรอีกล่ะแต่เท้าเจ้าท่านคอยดูแลพวกเราเสมอมาข้าจะไม่ทำให้เขาอับอายอีกคุณชายรักษาความประพฤติด้วยเจ้าคนเกเรพวกนั้นทำให้ข้าโกรธเป็นบ้าเขาไม่ได้เกเรแต่น่าสงสารทำไมเหรอราชสำนักรวบรวมคนงานสร้างระบบชลประทานผู้สูงอายุกับเด็กจึงถูกทิ้งอยู่ที่นี่พยายามหาเลี้ยงชีพตัวเองท่านซูที่ช่วยเด็กคนนั้นเป็นตัวแทนของพวกเขาบางครั้งพวกเขาก็ทำเรื่องผิดกฎหมายแต่เราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแม้เป็นผู้ลี้ภัยพวกเขาก็สมควรมีชีวิตข้าเองก็ทำตัวบุ่มบ่ามเกินไปอ่ะนี่แต่เถาเจ้าช่วงนี้ท่านทำอะไรอยู่เหรอให้ข้าไปด้วยสิท่านคงมีคดีมากกว่าข้าซะอีกมันไม่เหมือนกันก็ท่านเป็นผู้ตรวจการของที่นี่ถ้าไม่มีท่านรักษาความสงบข้าก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หรอกนิยามความสงบขึ้นอยู่กับคนจริงสิคนเลี้ยงม้าของท่านอยู่ไหนเขาเป็นไงบ้างไม่ต้องสนใจคนใช้ที่ไม่ยอมทำตามกฎหรอกนะเขาโดนแม่เลี้ยงข้าขับไล่แล้ววันก่อนข้าไปหอนางโลมเรื่องคดีข้าเหลือไปเห็นเขาก่อนเขาจะหนีไปนั่นก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นคนลามกมิฉะนั้นคงไม่ไปที่นั่นหรอกที่ข้าเห็นเขาน่าจะกลัวแม่นางในนั้นมากกว่านะรีบวิ่งหนีไปด้วยซ้ำจริงเหรอแต่ข้าอาจจะมองผิดก็ได้นะถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นเรื่องจริงเขาก็เป็นคนที่ทำให้เขาผิดหวังนะสิมาๆๆๆๆมากินสิมาเร็วกินเร็วๆเออไอ้จ๊ะนึกแล้วเชียวพึ่งสัตว์ไม่ได้จริงๆนี่นี่ยกไอ้นี่เวนอันคนเลี้ยงม้าของเจ้าหายไปไหนแล้วเหรอครับหมู่นี้ไม่เห็นเขาเลยเขาโดนไล่ออกไล่ออกเหรอโจ๊กโง่เอ้ยทำไมไม่เอาเขามาให้ข้าเล่าข้าจะได้ทดสอบยากับเขาข้าได้ผลดีเยอะเลยหลังจากได้ทดสอบกับเขาอุ้ยหลุดเจ้าให้เขากินยาเหรอยาอะไรอ่ะประเภทไหนก็เป็นยาบำรุงกำลังแบบชุบชีวิตคนตายได้อะไรอย่างนั้นแล้วคนเป็นก็จะรู้สึกมีอารมณ์ไอ้จะไปทดสอบยาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้โอ้ยเกือบหลุดเฮ้ยนี่เนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่ยังอยู่นะนายน้อยเมตตาด้วยนายน้อยนายน้อยให้อภัยเขาเถอะให้อภัยเขาเถอะถ้าเขาเป็นอะไรไปนายท่านหลงโทษเราแน่เลยอ่ะเจ้าคนใจคออมหิตกล้าดียังไงสั่งคนของเจ้าทำเรื่องชั่วๆใครสั่งใครสอนกันใส่ลายมูลเลอร์ทำให้เขาโดนตีจนทำให้เขาโดนไล่ออกแบบนั้นน่ะจะฟังนะใจน้อยนายน้อยจะไม่ปล่อยจะไม่ยอมจะไม่ยอมตอนนี้ใครกลับมาเนี่ยนายน้อยใจเย็นไปเนี่ยนายน้อยจ้าอยู่คนเดียวนายน้อยเป็นเพื่อนเจ้านายน้อย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 หยุดได้แล้วหน่อยท่านท่านดูสิคะเปลี่ยนอันเล่ยแต่เขาเป็นคนใช้ทำอะไรหน่อยเถอะเจ้าค่ะเจ้าช่างได้ประโยชน์โดนพี่รังแกอยู่ได้ท่านแม่ท่านเข้าใจผิดแล้วลูกชายของท่านเหวียนหนิง
มีความสามารถเก่งกว่าข้าอายุเพียงแค่นี้แต่เขากลับใช้กลวิธีสกปรกแล้วครับเขาไม่ได้ใช้นะพูดมาอีกทีสิพอได้แล้วเนอะเวียนันเจ้าสร้างปัญหาให้กับข้าตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เจ้าจะมาทำร้ายน้องอีกสักวันหนึ่งเจ้าคงจะมาทำร้ายพ่อกับแม่ด้วยใช่หรือไม่นี่เวียนอันกลับมาเดี๋ยวนี้นะเดินพันไปตามยังไงอะสูงได้สูงสูงสูงโอ้ยไม่ได้เลยของเจ้าเป็นของเจ้าหมดมาต่อมาต่อวางเดินพันได้ลงได้เลยทุกคนวางเดินพันกันขอบคุณขอบคุณขอบคุณเล่นต่ออีกรอบหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้จับมันหยุดเดี๋ยวเจ้าหมอนี่แหละล็อกจับมันไว้เลยหยุดใช่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 เจ้าหมอนี่แหละเจ้าขโมยไก่แล้วก็เงินของข้าไปด้วยจัดการมันเลยจัดการมันเลยจัดการจัดการไปเลยนี่แหละจับมันเลยนี่นี่จับมันเลยข้าไม่ได้ตายเลยจับเลยนะเอาเลยป้าจัดป้าเลยจับไม่ได้ไม่ได้ดีหลักเลยเนี่ยจัดลอยไหมฮะเรียบร้อยไหมนี่มาลงนี่นี่ทำไมพวกเขาถึงไล่จับเจ้าล่ะผ่านไปแค่ไม่กี่วันนี่เจ้าโง่ลงแล้วเหรอพอได้แล้วพอได้แล้วมาดูว่าเขามีเงินค่าหรือเปล่านะดูสิเจ้าตีผิดคนแล้วเราตีผิดคนแล้วเนี่ยผมไม่ใช่เขานี่อุ้ยตอบเข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าทำไมพวกเขาถึงไล่ตามเจ้าเจ้ากลับมากับข้าเถอะนะข้าพลิกแผ่นดินเมืองเพื่อตามหาเจ้าข้าตรวจสอบทุกอย่างแล้วและข้ารู้ว่าเจ้าผิดหวังแต่ข้าก็ลงโทษเขาไปแล้วและเขาจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเจ้าตีข้านี่ข้าไม่มีทางก็ได้ข้าจะไม่อ้างอะไรอีกเจ้าเป็นคนใช้ของข้าข้ายอมตีเจ้าดีกว่าคนอื่นมาทำร้ายเจ้าไม่ต้องห่วงข้าสัญญาว่าจะไม่เกิดเรื่องเช่นนั้นอีกข้าไม่เชื่เอ้าจะกลับมาแล้วจะกลับมาแล้วอุ้ยข้าตามหาตั้งนานน่ะเจ้าหายไปไหนมานะฮะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิลุกขึ้นสิเราจะออกไปข้างนอกคืนนี้นะข้าไม่ไปไปเถอะนะข้าจะให้เงินเจ้านะข้าไม่ต้องการเงินอันนี้ถือว่าข้าจะติดหนี้เจ้าช่วยเอาเงินข้าคืนได้มั้ยอีกแล้วเหรอมีคนติดเงินเจ้าอีกเหรอเจ้าโกหกเฮ้ยจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงข้าเคยโกหกเจ้าตอนไหนฮะเจ้าน่ะเจ้าลองมองดูตัวเองสิเฮ้ยมาไป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 กับข้าไปเร็วไปเร็วไปกันเร็วเร็วไปไปเดี๋ยวนี้เลยเร็ว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 เฮ้ยอย่าชักช้านะเร็วข้าบอกเจ้าไม่รู้ตั้งทั้งกี่คนแล้วว่าให้เตรียมการไว้ให้ดีอยู่ตลอดเวลาถ้าหัดจำใส่สมองบ้างหน้าตาคงไม่แตกเช่นนี้จำเอาไว้ให้ดีนะถ้าเกิดมีอะไรหายไปจะให้ชดใช้ทั้งชีวิตก็ยังไม่หมดเลยท่านขันทีหลีหนังสือและรูปภาพส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพดีทว่าภาพวาด6ม้วนของราชวงศ์จินโดนน้ำจนเสียหายต้องซ่อมแซมม้วนไหนบ้างนี่บันทึกขอรับ
ไม่เลวร้ายไม่ใช่รูปโปรดของฮ่องเต้กับฮ่องเฮาท่านขันทีท่านขันทีดูเหมือนว่าจะมีภาพวาดหายไปภาพไหนล่ะภาพนั้นขอรับภาพนั้นล่ะเป็นไปไม่ได้แค่ฝนตกภาพนั้นจะหายไปได้ยังไงฟังให้ดีนะอย่าได้แพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนนอกรู้เด็ดขาดขอรับท่านขันทีเก็บได้ไม่นานหรอกเจ้านะไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหลานจือขอรับทางนี้ขอรับขันทีหลีหลานจือเอ๊ะขันทีหลีท่านลุกเถอะมีอะไรให้ข้าช่วยเหรอท่านคุกเข่าให้ข้าคงเกินไปหลานจืออีก4วันจะถึงวันพระราชสมภพถ้าเจ้าไม่ช่วยข้าข้าจะต้องตายแน่ๆเลยฟังดูร้ายแรงเกิดอะไรขึ้นเหรอเมื่อคืนนี้หอเก็บหนังสือโดนฝนฟ้าคะนองขนาดหนักแต่เราพยายามรักษาภาพวาดกันทั้งคืนแต่ภาพวาดที่ทรงคุณค่าที่สุดนั่นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยภาพได้เลยต้นกล้วยหอมเป็นภาพวาดโปรดของฮองเฮาเจ้าก็น่าจะเคยเห็นมาบ้างแล้ว不提长梦之中几番与你暮成心绪谁都想一世不离怎料却都转心